ซึ่งการแถลงนโยบายนั้นก็จะเกิดขึ้น 25-26 กรกฎาคมนี้ก็จะมุ่งเน้นการสานต่อนโยบายประชารัฐนะฮะแล้วก็ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเนี่ยเร่งแก้ปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องเหล่านี้จะทำได้จริงหรือเปล่านะฮะไปฟังบทวิเคราะห์นะครับจาก2นักวิชาการในรายงานของคุณสุทธิดาปล้องพุษาครับไม่มีเวลาฮันนีมูนแล้วสำหรับรัฐบาลประยุทธ์2สิ่งที่ประชาชนรอคอยมากที่สุดคือการแก้ปัญหาปากท้องนโยบายที่พรรคร่วมรัฐบาลได้หาเสียงไว้ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการแห่งรัฐการขึ้นค่าแรงล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินมหาศาลในการดำเนินนโยบายแล้วรัฐบาลจะมีเงินเพียงพอหรือไม่นักวิชาการด้านเศรษฐกิจและการเมืองมองว่างบประมาณประจำปี 3.3 ล้านล้านบาทที่มีอยู่เมื่อรวมกับงบประมาณที่เตรียมพิจารณาใหม่น่าจะเพียงพอที่จะแก้ปัญหาปากท้องแต่นโยบายสวัสดิการแห่งรัฐอย่างบรรดาประชารัฐอาจต้องผ่อนผันโครงการออกไปก่อนเพื่อลดแรงกดดันด้านการคลังขณะที่การขึ้นค่าแรง400บาทเป็นไปได้ยากเพราะกระทบกับผู้ประกอบการ SMEจึงจำเป็นต้องเพิ่มทักษะแรงงานและกำหนดหลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับค่าแรงขั้นต่ำให้ชัดขณะที่นโยบายปราบคอร์รัปชันก็เป็นไปได้ยากที่จะปรับค่านิยมระบบอุปถัมภ์ที่ทำได้คือทำให้น้อยลงเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมบอกได้ว่าที่เราทำอยู่นะฮะรับรองไม่ได้ไปแก้ที่ตัวรากเหง้าของปัญหาเพราะฉะนั้นนี่อย่าไปบอกเลยว่าจะทำได้ขนาดไหนนะอย่างเก่งที่สุดก็คือในลักษณะที่พอทำได้ก็คือเวลาที่อะไรครับเรื่องของภาครัฐเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะหมายถึงว่าจับตามองกันนะครับตาวิเศษมองแล้วก็มีการดูว่ามีใครคอร์รัปชันมีอะไรอาจจะทำได้ในระดับนั้นเท่านั้นเองครับคือป้องปรามหรือว่าเล่นงานพวกที่มันขึ้นมาแต่ว่าจะแก้ปัญหาในทางสังคมเนี่ยต้องไปแก้ที่ตัวรากเหง้าของมันเรียกว่าวัฒนธรรมครับยากไหมคะยากมากครับด้านนักวิชาการสถาบันพระปกเกล้าแนะดึงเม็ดเงินจากเอกชนมาช่วยดำเนินนโยบายรัฐบาลให้สำเร็จโดยใช้มาตรการภาษีกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายทำให้เกิดการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองผู้บริโภคส่งผลให้ผู้ประกอบการได้กำไรเพียงพอที่จะไม่ปลดแรงงานขณะเดียวกันทำให้รัฐมีรายได้จากภาษีที่มากขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐก็ต้องศึกษาผลกระทบการขึ้นค่าแรง400บาทส่วนนโยบายปราบทุจริตคาดหวังได้ยากจากรัฐบาลผสมแม้จะมีอาวุธที่จัดการได้เฉียบขาดมากกว่าเดิมก็ตามแต่นอกจากการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วนโยบายที่นักวิชาการอยากเห็นมากที่สุดก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญคืออย่าไปปิดประตูว่าพอคนเสนอว่าเฮ้ยเราควรแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็บอกว่าอย่าพึ่งเลยแล้วก็ปิดเลยนะครับมีใครเสนอขึ้นมาก็พอเข้าสู่รัฐสภาวาระที่1ปุ๊บก็ตีตกอย่างเดียวอย่างเงี้ยผมคิดว่าอย่างเงี้ยไม่เป็นผลดีนะครับอย่างน้อยให้กระบวนการมันถูกริเริ่มเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างที่กระบวนการมันริเริ่มไปแล้วเนี่ยมันจะถกเถียงกันว่าจะแก้ทั้งฉบับจะแก้รายมาตราจะแก้ประเด็นไหนนะครับมันก็มีช่วงเวลาของมันแล้วก็ใช้โอกาสนี้แหละเป็นการเปิดพื้นที่ของการถกเถียงพูดคุยนักวิชาการมองว่าแม้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วแต่รัฐบาลต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนานาชาติกลับคืนมาด้วยการไม่ปิดกั้นเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนไม่เลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญคือทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบรัฐบาลได้สุทธิดาปล้องพุษาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน